สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะไปทำความรู้จักกับฟีเจอร์ Sidecar นะครับที่เพิ่มเข้ามาใน iPad OS ที่สามารถทำให้ตัว iPad ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเป็นจอเสริมเมื่อใช้งานร่วมกับตัว Mac OS 10.15 Catalina นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันเป็นข้อๆนะครับว่าตัวฟีเจอร์ Sidecar เนี่ยมันใช้งานยังไงมีข้อจำกัดยังไงบ้างครับติดตามครับสำหรับฟีเจอร์ไซด์คาร์นะครับอันนี้เนี่ยข้อแรกเลยนะครับว่าฟีเจอร์ไซด์คาร์คืออะไรใช่ไหมครับอันนี้ผมอธิบายสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่ Apple ออกมาเนี่ยใน iPadOS รวมถึงในตัว macOS เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงนะครับหลักๆเลยนะครับตัวฟีเจอร์ไซด์คาร์นะครับก็คือเป็นฟีเจอร์ต่อยอดความสามารถของ AirPlay นะครับในเครื่อง Mac ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัว AirPlay ในเครื่อง Mac นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเครื่อง Mac หรือเป็นบน iPhone iPad เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์AirPlay ที่เราสามารถจะนำจอของ iPad ของบนเครื่อง Mac เนี่ยไปอยู่ในหน้าจอทีวีได้นะครับผ่านทาง Apple TV นะครับในตรงนี้ซึ่งตัวไซด์คาร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนเสริมเข้ามาทำให้ในส่วนของตัว AirPlay บนเครื่อง Mac เนี่ยสามารถที่จะ AirPlay นำจอของเครื่อง Mac เนี่ยมาอยู่บน iPad ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ไซด์คาร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน iPad OS นะครับซึ่งจะต้องใช้งานคู่กับเครื่อง Mac ที่อัปเดตขึ้นไปเป็น Mac OS 10.15 Catalina ครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับว่าเครื่องรุ่นไหนสามารถใช้งานไซด์คาร์ได้บ้างนะครับตรงนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะครับสำหรับในส่วนแรกเนี่ยก็คือในส่วนของ iPad นะครับถ้าเครื่องรุ่นไหนที่สามารถอัปเดตขึ้นไปเป็นตัว iPad OS อันใหม่ได้นะครับจะสามารถใช้งานไซด์คาร์ได้ครับส่วนในเครื่อง Mac เนี่ยจะไม่ใช่ทุกรุ่นที่อัปเดตขึ้นไปเป็น Mac OS 10.15 Catalina แล้วจะใช้ไซด์คาร์ได้นะครับ Apple จำกัดการใช้งานไซด์คาร์บนเครื่อง Mac ไว้สำหรับรุ่นดังต่อไปนี้นะครับได้แก่ iMac ตั้งแต่ปี2015 MacBook Pro ตั้งแต่รุ่น Mid 2016 MacBook 12นิ้วตั้งแต่2016 Mac Mini ตั้งแต่รุ่นของปี2018 MacBook Air ตั้งแต่ปี2018 iMac Pro ตั้งแต่รุ่นปี2017และ Mac Pro ที่เพิ่งออกล่าสุดนะครับก็คือตัว Mac Pro 2019ครับความแตกต่างพอละเครื่อง Mac ที่อัปเดตขึ้นมาเป็นตัว Mac OS 10.15 Catalina เนี่ยถ้าเป็นเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานไซด์คาร์ได้นะครับพอเราคลิกเข้าไปที่ Apple มุมบนซ้ายนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปที่ System Preference ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวไอคอนฟีเจอร์ไซด์คาร์อยู่ใน System Preference ครับแตกต่างจากเครื่องที่รองรับนะครับพอเราคลิกเข้าไปในส่วนของตัว System Preference เนี่ยจะมีไอคอนตัวไซด์คาร์ปรากฏอยู่ในหน้าจอดังกล่าวนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ตัว iPad เนี่ยเป็นจอลักษณะเป็นมิลเลอร์ก็คือแสดงผลเหมือนกับบนจอเครื่อง Mac ของเรานะครับหรือจะเป็นจอแบบ Extend เป็นจอที่2ไปเลยตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ตามสะดวกนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยตัวเครื่องทั้ง2ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac หรือ iPad ที่ใช้งานไซด์คาร์นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแต่จำเป็นนะครับในส่วนที่2เนี่ยคือจำเป็นที่จะต้องอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับตรงนี้จึงจะสามารถใช้งานไซด์คาร์ได้ครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับว่าตัว Wi-Fi 2.4 GHz เทียบกับตัว Wi-Fi 5.0 GHz เนี่ยส่งผลในการใช้งานไซด์คาร์ว่าแบบถ้าเป็น Wi-Fi 2.4 GHz จะแบบกระตุกจะแบบหน่วงหรือเปล่าในการใช้งานไซด์คาร์ตรงนี้เนี่ยผมทดสอบให้แล้วนะครับผมสลับตัว Wi-Fi router ที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือกลับมาเป็นในส่วนของตัว Wi-Fi 2.4 GHz อย่างเดียวเนี่ยแล้วผมก็ลองใช้งานดูนะก็ไม่พบว่าแบบมีกระตุกมีหน่วงแต่อย่างใดนะครับเทียบกับการใช้งานในส่วนของตัว Wi-Fi 5.0 ที่ผมใช้อยู่ปกติเนี่ยก็คือลองใช้งานเทียบกันเลยแบบสลับไปสลับมาเนี่ยในการใช้งานไซด์คาร์ระหว่าง 2.4 GHz กับตัว Wi-Fi 5.0 GHz นะครับตรงนี้ไม่มีความต่างอะไรนะครับก็คือยังสามารถใช้งานได้ลื่นไหลการกดหรือแบบเรียกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจากบนเครื่อง Mac ให้มาปรากฏบนหน้าจอ iPad ของเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลปกติดีครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับที่ผมทดสอบเกี่ยวกับสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็คือผมเปิดการใช้งานตัว Personal Hotspot ใน iPhone นะครับให้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับแล้วก็ให้ทั้ง2อุปกรณ์ก็คือเครื่อง Mac ที่ผมใช้งานกับตัว iPad ที่ผมใช้งานเนี่ย
เกาะตัว Wi-Fi ที่ปล่อยมาจาก iPhone นะครับแล้วก็เปิดการใช้งานตัวของตัวไซด์คาร์เนี่ยเพื่อดูว่ามันมีปัญหาอะไรไหมมันหน่วงไหมตรงนี้เนี่ยก็พบว่าการใช้งานลื่นไหลดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับว่าการใช้งานไซด์คาร์เนี่ยเราสามารถที่จะถือตัว iPad เนี่ยให้อยู่ห่างกับเครื่อง Mac ที่เปิดใช้งานไซด์คาร์อยู่เนี่ยได้ห่างสักกี่เมตรนะครับตอบแบบภาพกว้างๆเนี่ยถ้ายังอยู่ในระยะสัญญาณ Wi-Fi ของทั้งคู่ในวงเดียวกันเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นบ้านสมัยใหม่ที่แบบมีหลายๆชั้นหรือแบบคนที่เริ่มมาใช้ตัว Wi-Fi router ที่เป็น Mesh เนี่ยที่มันจะเป็นกลุ่ม router แบบ3ตัวปล่อยสัญญาณครอบคลุมบ้านแบบได้พื้นที่ใหญ่ๆลักษณะนี้ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมทดสอบแบบคร่าวๆเลยครับก็คือผมถือ iPad นะครับออกมาห่างจากตัวเครื่อง Mac เนี่ยประมาณ5เมตร7เมตรนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระยะสัญญาณ Wi-Fi ที่ผมใช้อยู่เนี่ยตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ลื่นไหลไม่ได้มีการแบบดีเลย์ของสัญญาณว่าแบบมันกระตุกหรือหน่วงแต่อย่างใดนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในกรณีที่เรามีเครื่อง Mac นะครับในกรณีนี้ก็คือ Mac Mini เนี่ยที่รองรับการใช้งานไซด์คาร์แล้วเราไม่อยากต่อจอมอนิเตอร์ไม่อยากต่อกับตัวจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วเราอยากใช้ตัว iPad เป็นหน้าจอหลักเนี่ยในการใช้งานไซด์คาร์เนี่ยให้มันเป็นหน้าจอหลักของเครื่องตัว Mac Mini ได้เลยหรือเปล่าลักษณะเนี้ยตรงนี้ตอบแบบภาพกว้างๆแบบยูสเซอร์ทั่วไปนะครับว่าไม่สามารถทำลักษณะนั้นได้นะครับคือเรายังจำเป็นที่ต้องมีจอมอนิเตอร์หลักก่อนนะครับจึงจะสามารถเปิดใช้งานไซด์คาร์ร่วมกับตัวเครื่อง Mac ได้นะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับกรณีที่เรากดสลีปนะครับหรือพับฝาลงมาเนี่ยตัวเครื่อง Mac เนี่ยให้มันสลีปลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัวการทำงานไซด์คาร์เนี่ยก็จะตัดการเชื่อมต่อไปด้วยนะครับจะแตกต่างกับกรณีแบบปกติที่เราต่อจอมอนิเตอร์เนี่ยกับเครื่อง Mac ปุ๊บผ่านทางสายแล้วเราก็ถ้าสมมติเครื่องสลีปไปเนี่ยหรือเราพับฝาไปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานตัวเครื่อง Mac อยู่บนหน้าจอที่เราต่อแยกได้อีกอันนึงเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งตัวไซด์คาร์เนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นส่วนเสริมครับซึ่งการใช้งานในส่วนของไซด์คาร์เนี่ยจำเป็นที่เครื่อง Mac นั้นๆเนี่ยยังต้องแอคทีฟอยู่ยังต้องเปิดใช้งานอยู่ไม่สามารถเข้าโหมดสลีปนะครับถ้าเข้าโหมดสลีปเมื่อไหร่นะครับตัวการใช้งานของไซด์คาร์เนี่ยก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อออกไปด้วยครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับกรณีที่ตัวเครื่อง Mac อยู่ที่บ้านแล้วเราอยู่ข้างนอกกับ iPad ของเราเนี่ยจะเปิดการใช้งานไซด์คาร์ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ตอบได้เลยนะครับว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าการใช้งานไซด์คาร์เนี่ยจำเป็นที่อุปกรณ์ทั้ง2อย่างนะครับกับตัวเครื่อง Mac กับตัว iPad เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงด้วยครับก็คือตัวไซด์คาร์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานจากบนเครื่อง Mac อย่างเดียวครับบน iPad เนี่ยก็คือเป็นหน้าจอรับอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะแบบเรียก Active หรือแบบเรียกตัวการใช้งานไซด์คาร์เข้าไปที่ตัวเครื่อง Mac ของเราได้ครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถเรียกการใช้งานตัวแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันบนเครื่อง Mac เนี่ยให้มาปรากฏบนหน้าจอ iPad ผ่านทางไซด์คาร์ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับเราสามารถที่จะใช้ตัว Apple Pencil ไปแต่จิ้มๆทุกฟังก์ชันเนี่ยได้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าไปอ่านในเว็บ Apple เนี่ยอาจจะงงๆครับว่าที่ Apple บอกว่ามีแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานไซด์คาร์เนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งไม่ว่าอาจจะเป็น Sketch ไม่ว่าจะเป็น Final Cut Motion ตัว Adobe Illustrator ตกลงแล้วมันเป็นไงกันแน่นะครับตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้งานตัว Apple Pencil เนี่ยในการวาดเขียนในการแบบใช้ลากเส้นในตัวแอปพลิเคชันนั้นๆที่รองรับในปัจจุบันนี้มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่ Apple บอกว่าตอนนี้เนี่ยแอปที่รองรับประมาณว่าให้ใช้ตัว Apple Pencil ได้เต็มรูปแบบเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแอปในกลุ่มนี้นะแต่กับการเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าถ้าแค่เรียกตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้มาแสดงผลหรือมาปรากฏบนหน้าจอ iPad ตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้ทุกแอปครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือตัว Apple Pencil นะครับเวลาเราใช้งานร่วมกับไซด์คาร์นะครับกรณีที่เราเรียกตัวแอปพลิเคชันของตัวเครื่อง Mac เนี่ยให้มาปรากฏบนหน้าจอ iPad ของเราเนี่ยเราจะสามารถใช้งานตัว Apple Pencil เนี่ยวาดเขียนได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าการรองรับแรงกดหลายระดับตรงนี้ยังไม่รองรับนะครับในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอดูก่อนว่าในส่วนของเบต้าหลังๆเนี่ยที่จะออกมาในอนาคตรวมถึงตอนที่ออกเวอร์ชันจริงเนี่ย
รงนี้เนี่ย Apple จะปรับปรุงให้ตัว Apple Pencil เนี่ยสามารถรองรับการใช้งานแบบแรงกดหลายระดับร่วมกับแอปพลิเคชันบนเครื่อง Mac ผ่านทางไซด์คาร์ของหน้าจอ iPad ได้หรือเปล่านะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับในกรณีที่เรากำลังใช้งานตัวไซด์คาร์บน iPad อยู่แล้วเราอยากสลับไปแอปอื่นๆบน iPad เนี่ยการใช้งานไซด์คาร์เนี่ยยังอยู่ไหมหรือแบบเราสามารถสลับมาที่ไซด์คาร์ได้หรือเปล่านะครับจากที่ผมทดลองในช่วงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัว macOS Catalina Beta 1นะครับร่วมกับตัว iPadOS 13 Beta 1เช่นกันตรงนี้เนี่ยผมทดสอบในลักษณะที่ว่าผมเปิดใช้งานไซด์คาร์บนเครื่อง iPad ปุ๊บแล้วผมก็ออกไปแอปอื่นอย่างเช่นใน Facebook ใน Twitter หรืออย่างใน YouTube ที่เป็นแอป Native บน iPad เนี่ยสักแป๊บเดียวเนี่ยแล้วถ้ากลับมาบนไซด์คาร์เนี่ยสลับกลับมาเนี่ยซึ่งไซด์คาร์บน iPad เขาก็จะมองเห็นเป็นแอปหนึ่งเหมือนกันพอสลับกลับมาที่ไซด์คาร์เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราสลับไปแอปอื่นๆเนี่ยใช้ระยะเวลานานนะครับไม่ว่าเข้าไปเป็นในแอป Facebook ในแอป YouTube เนี่ยเป็นเวลานานสักพักนึงเนี่ยตัวการทำงานของแอปไซด์คาร์บน iPad เนี่ยจะตัดการเชื่อมต่อกับเครื่อง Mac ออกไปครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อตัว iPad เนี่ยผ่านทางไซด์คาร์ได้ทีละ1เครื่องนะครับยังไม่สามารถที่จะต่อไซด์คาร์แบบ3เครื่อง5เครื่องลักษณะนี้ยังไม่สามารถทำได้ครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือการใช้งานไซด์คาร์เนี่ยไม่ได้ส่งผลให้เครื่องร้อนผิดปกติแต่อย่างใดนะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้งานไซด์คาร์นะครับแล้วก็ลองจับดูนะครับเทียบกับการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันบนเครื่อง iPad นะก็คือเป็น Facebook เป็น YouTube ลักษณะเนี้ยใช้งานในระยะเวลาพอๆกันเนี่ยเทียบความร้อนดูเนี่ยผมว่าไม่มีความแตกต่างกันครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับการใช้งานไซด์คาร์ไม่ได้ส่งผลให้แบตเตอรี่ลดลงเร็วมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับการใช้งานในส่วนนี้เนี่ยก็เหมือนกับแอปอื่นนะครับที่แบบตัวเครื่องเนี่ยก็ใช้ระดับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในระดับปกติก็คือค่อยๆลดมาตามลำดับของเขาครับตรงนี้เนี่ยก็หายห่วงนะครับว่าตัวเครื่องไม่ได้ร้อนขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ได้หมดเร็วมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับในการใช้งานไซด์คาร์ครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็คงได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วนะครับว่าตัวไซด์คาร์เนี่ยมันทำงานยังไงมันต่อได้กี่หน้าจอเครื่อง Mac รุ่นไหนบ้างที่รองรับตรงนี้ก็ได้ข้อมูลกันครบถ้วนกันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับ iPadOS แล้วก็ตัว iOS 13นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับซึ่งผมจะมีวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปขอฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับบริษัทโคแอนบริษัทมหาจักรบริษัท RGB เทคโนโลยีและบริษัท Generation S นะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ